เผยภาพแกะกล่อง Redmi 9T เห็นชัดว่าเป็นรุ่นดีแบรนด์ Redmi 9 Power ที่ขายในอินเดียเผยภาพแกะกล่อง Redmi 9T เห็นชัดว่าเป็นรุ่นดีแบรนด์ Redmi 9 Power ที่ขายในอินเดียก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลของ Redmi 9T ที่ผ่านการรับรองจากกสทช.ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวพร้อมกับสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi Note 9T ช่วงต้นเดือนมกราคมนี้ล่ะครับล่าสุดทางมีอัปเดตฟิลิปปินส์ได้ทวิตภาพที่เผยให้เห็นถึงการแกะกล่องสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi 9T โดยอ้างว่าได้มาจากTNKGRL จึงเผยให้เห็นถึงดีไซน์ตัวเครื่องและค่อนข้างเห็นได้ชัดว่าสมาร์ทโฟนราคาประหยัดรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่รีแบรนด์มาจากรุ่น Redmi 9 Power ที่ขายที่ประเทศอินเดียนั่นเองครับจากภาพที่เผยออกมาแสดงให้เห็นว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi 9T จะให้กล้องหลัง4ตัวที่มีกล้องตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลในมุมทรงสี่เหลี่ยมและหน้าจอมีติ่งทรงเหลี่ยมที่หน้าจอเพื่อใส่กล้องหน้าโดยภาพที่เผยมาเป็นการเทียบกับสมาร์ทโฟนรุ่น POCO M3 ครับจึงคาดว่า Redmi 9T จะมีจอแสดงผลขนาด 6.53 นิ้วความละเอียด Full HD Plus ใช้ชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 662ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวที่มีความละเอียด48ล้าน8ล้าน2ล้านและ2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่จัดเต็มถึง 6,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว18 วัตต์ผ่านพอร์ต USB Type-C ด้วยครับ